รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคนค้นๆครับคนค้นๆวันนี้เป็นตอนที่2ของซีรีส์ที่จะนำเสนอเรื่องราวที่จะเป็นการให้กำลังใจแล้วก็สดุดีการทำงานของอสม.นะครับหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับที่ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับอสม.นั้นถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆนะครับทำให้บ้านเราเมืองเรานั้นยังคงยืนหยัดต่อสู้แล้วก็ป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังคงทำหน้าที่อยู่นะครับพูดถึงคำว่าอสม.นะครับคุณผู้ชมก็คงคุ้นเคยรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วแต่ถ้าบอกว่าอสต.คำนี้อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับอสต.คืออะไรอสต.ก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวนะครับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับอสม.นะครับผนึกกำลังกันบทบาทการทำงานก็เหมือนกันนะครับดูแลช่วยเหลือคนในชุมชนนะครับแต่ต่างกันที่อสม.นั้นดูแลคนไทยนะครับแต่อสต.นั้นดูแลแรงงานข้ามชาติที่มาใช้ชีวิตในเมืองไทยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับอสม.กับอสต.นั้นก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีหัวใจของความเป็นอาสานะครับเป็นอาสาสมัครที่พร้อมจะช่วยเหลือคนในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าแรงงานข้ามชาติเช่นเดียวกับคนต้นเรื่องของเราในวันนี้นะครับเป็นอสต.คนแรกนะครับถือว่าเป็นอสต.รุ่นใหม่นะครับชื่อว่าทอนนายชื่อเล่นบุญบิ๊กนะครับเป็นคนที่เกิดและเติบโตในเมืองไทยนะครับเขาเคยประสบปัญหาและก็เห็นถึงปัญหาที่แรงงานข้ามชาติจะเจอสำหรับการไปใช้บริการสาธารณสุขนะครับก็เลยมีความตั้งใจที่จะมาทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติครับเช่นเดียวกับมะเต็งมานะครับที่เป็นอสต.รุ่นเก่าเลยนะครับเป็นอสต.มา20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของตัวเองนั้นมาคอยช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ของคนในชุมชนนะครับซึ่งทั้งบิ๊กและก็มะเต็งมานั้นเป็นอสต.ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองครับที่จังหวัดระนองนะครับถึงแม้จะเป็นพื้นที่ที่ติดกับประเทศเมียนมานะครับแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของโควิด-19 อยู่ตลอดเวลานะครับแต่จริงๆแล้วก็ยังมีปัญหาสุขภาพมีโรคอื่นๆที่ต้องคอยระวังคอยใส่ใจอยู่อีกด้วยนะครับเวลาลงพื้นที่มาแบบนี้เจ้าหน้าที่เองไม่ว่าจะเป็นจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าจากมูลที่ต่างๆนะครับก็แน่นอนว่าก็มีเรื่องของการสื่อสารที่มีปัญหานะครับก็มีคนกลางที่คอยทำหน้าที่ดังนั้นเวลาลงมาพื้นที่ก็จะลงมาคู่กันนะครับมีเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีคนที่ทำหน้าที่เป็นล่ามคอยแปลก็จะเป็นทั้งอสต.หรือว่าอสต.นะครับที่เป็นคนกลางคอยแปลจากสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธินะครับจะให้ข้อมูลกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้ามชาตินะครับวันนี้ค่ะเรามาลงกิจกรรมโมบายคลินิกหรือว่าคลินิกเคลื่อนที่เพื่อให้บริการสุขภาพกับกลุ่มแรงงานนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะวันนี้เนี่ยเรามาตรวจคนประมาณ120คนดังนั้นวันนี้ค่ะเราจำเป็นต้องให้อสต.แล้วก็พสต.เนี่ยมาช่วยเป็นให้ความรู้เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยค่ะต้องยอมรับว่าคนพม่าเนี่ยบางคนเนี่ยไม่อยากมาหาหมอไปหาหมอดูไปหาหมอผีอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ไปหาหมอเราก็อาศัยอสต.เนี่ยไปช่วยแนะนำช่วยทำความเข้าใจว่าเอ้ยเจ็บป่วยแบบนี้ต้องไปหาหมอนะอย่าไปหาหมอดูอย่าไปหาหรือบางคนแบบไปให้พระเป่าไม่ได้นะไปให้หมอตรวจก่อนวันนี้เนี่ยเราจะให้ความรู้3โรคนะคะโรคเอดส์วัณโรคแล้วก็โควิดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับว่าช่วยดูเรื่องของเอกสารเป็นล่ามให้กับทางเจ้าหน้าที่เกิดตรวจแล้วผิดคนมาเนี่ยก็จะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีล่ามที่ในช่วยในการดำเนินการนะคะพสต.นี่ใครครับพสต.เป็นเจ้าหน้าที่เมียนมาของมูลนิธิสุพรรณิมิตเองพี่แง่ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เราก็จะมีล่ามอสต.ก็คือทุนนายหรือน้องบิ๊กนะคะมาช่วยด้วย
เราจะเรียกเขาว่าอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวหรืออสต.แล้วก็อีกกลุ่มนึงเรียกว่าพนักงานสาธารณสุขต่างด้าวหรือพสต.สิ่งที่เหมือนกันคือเป็นผู้ประสานสัมพันธ์ให้ความรู้เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นล่ามแปลภาษาแต่ส่วนที่ต่างกันเนี่ยตัวพสต.เขาอาจจะมีเพิ่มมาอย่างเช่นจะต้องเก็บข้อมูลในพื้นที่ด้วยแล้วก็ตัวพสต.เนี่ยด้วยตำแหน่งเหมือนเป็นลูกจ้างของหน่วยงานนะคะส่วนตัวอสต.เนี่ยบทบาทเขาคือเป็นอาสาสมัครอะค่ะหมายความว่าเป็นงานเชิงอาสาก็ไม่ได้รับค่าจ้างอะไรเพราะว่าเป็นงานอาสาสมัครอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็จัดเรียนคนงานให้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พอจากวันนี้เสร็จก็ผมก็จะมาช่วยลงทะเบียนให้กับผู้เข้าร่วมอบรมครับประมาณนี้แล้วก็จากเสร็จก็ผมก็ได้เดี๋ยวผมก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด19ครับลักษณะหรือสีใดแล้วก็ไปโอกาสสีแล้วลงอสต.เป็นมา1ปีกว่าแล้วครับด้วยความว่าผมเกิดที่นี่แล้วก็มีโอกาสได้เรียนภาษาไทยทั้งภาษาเยอะมากแล้วอสต.มีกี่คนครับอสต.ก็ตอนนี้ก็ประมาณอย่างผมนะครับก็มี10กว่า20ใกล้ๆครับผมบิ๊กต้องดูแลรับผิดชอบกี่คนหรือว่ากี่หมู่รับผิดชอบตอนนี้ผมรับผิดชอบ4หมู่4 5 6ของตำบลบางริ้งครับรวมๆกี่คนนะครับรวมๆประมาณ1,000-2,000ได้ครับผมบิ๊กเขาเคยสัมผัสงานเขาก็เลยบอกว่าถึงแม้เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่แต่เขาขอเป็นอาสาได้ไหมทางพี่ก็ยินดีเพราะพี่ก็อยากได้บิ๊กนอกจากสื่อสารภาษาไทยได้แล้วเขายังใช้คอมพิวเตอร์ได้นะคะพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้อันนี้ก็คือทำให้พวกพี่เนี่ยทำงานได้เขาเรียกว่าสะดวกมากขึ้นในส่วนของการทำงานสาธารณสุขนะคะเขาเนี่ยจะมีส่วนสำคัญโดยเฉพาะเวลาเราลงพื้นที่นะคะในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยหนึ่งเขาเนี่ยจะเป็นคนช่วยหาพื้นที่นะคะคือหาบ้านผู้ป่วยให้เรานะคะแล้วก็โทรประสานว่าคนไข้เนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะหาที่อยู่ให้อันดับ2เนี่ยเวลาเราลงไปเนี่ยเราก็จะชวนเขาลงไปด้วยเพื่อไปเป็นล่ามนะคะในเรื่องของการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคนะคะแล้วก็การรับประทานยาค่ะแล้วก็การป้องกันการดูแลค่ะก่อนที่จะป่วยเนี่ยอยู่ที่นี่ตลอดไหมหรือว่าที่เดินทางมาจากฝั่งนี้เอาเรื่องอย่างนี้มาตั้งมาเช็คปกติที่เราเห็นอสม.ลงพื้นที่โดยทั่วไปนะครับก็จะมีอสม.กับเจ้าหน้าที่จากทางสาธารณสุขนะครับจากทางรพสก.แต่ในพื้นที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาใช้แรงงานในพื้นที่เวลาลงพื้นที่คนที่ลงพื้นที่ก็จะมีจำนวนเยอะนิดนึงนะครับเป็นกลุ่มเพิ่มขึ้นมานอกจากเจ้าหน้าที่จากรพสก.แล้วนอกจากอสม.แล้วก็จะมีพสต.นะครับก็คือพนักงานสาธารณสุขต่างด้าวนะครับกับอสต.อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวนะครับในที่นี้อสต.คือคุณจูลี่นะครับจากทางมูลนิธิสุพรรณนิมิตนะครับส่วนอสต.ก็เป็นบิ๊กครับโอเคก็ส่วนยาทีเบียครับเขาก็จะกินประมาณ2 ทุ่มครับเวลาลงพื้นที่เนี่ยแค่อสต.เขาสามารถลงคนเดียวเหมือนอสม.ได้ไหมครับถ้าเป็นคนไข้รายใหม่ในครั้งแรกที่เราลงไปเนี่ยเราจะต้องลงไปร่วมกันครับใครบ้างครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะรับผิดชอบงานแล้วก็จะมีอสม.ที่รับผิดชอบบ้านตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมีอสต.ที่รับผิดชอบบ้านโซนนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาสามารถไปติดตามแล้วก็ไปติดตามเองได้แล้วก็ถ้าคนไข้มีปัญหาเนี่ยค่ะเขาเนี่ยก็จะเป็นสื่อกลางในการที่จะนำคนไข้เนี่ยมาพบแล้วก็มารักษาต่อที่รพสต.ต่างกับอสม.ยังไงบ้างครับถ้าพูดถึงเนี่ยแทบจะไม่มีความต่างเพียงแต่แค่เขารับผิดชอบการดูแลเฉพาะกลุ่มในแรงงานต่างด้าวค่ะเข้าวิระให้ใส่ทั้งตัวตอนที่ยังไม่ได้ทำงานร่วมกับอสต.ใช่ไหมคะการลงพื้นที่นี่เหมือนกับว่าเราเป็นตัวประหลาดอยู่ในกลุ่มของเขาเลยอะค่ะพอมีอสต.เขาก็จะแนะนำเรื่องนู่นนี่นั่นคือเขาพูดให้ได้เขาก็ชี้แจงให้เราได้ดีที่ได้ทำหน้าที่กับต่างด้าวเลยเราก็ไม่ได้แบ่งแยกใช่ไหมคะคือทำแบบทั่วไปเพราะเราคือจิตอาสาเขาก็จิตอาสาคือมาในแนวทางเดียวกันเราก็เลยทำงานกันได้รู้เรื่องอย่างนี้ค่ะว่าหมูอร่อยชอบเปิดมากเลย
งนี้อาจจะมีอายด้วยครับแล้วก็ฝั่งซ้ายตรงนี้ครับก็จะเจ็บครับพี่ปี๊ดเป็นอสม.มากี่ปีแล้ว33ปีปีนี้33ปีก่อนหน้านี้เคยลงพื้นที่เองโดยไม่มีอสต.หรือพสต.เคยลงค่ะเป็นยังไงก็เวลาเราไปคือเราถามสมมุติเอาแบบว่าเราไปแจกทรายอาเบียดเนี่ยเราอธิบายให้เขาฟังเราไปทำให้ดูเป็นตัวอย่างครั้งแรกเขาก็ไม่เข้าใจที่มีอสต.เราอธิบายให้เขาฟังแล้วเขาอธิบายให้เพื่อนๆฟังตั้งแต่บัดนั้นรู้สึกว่าลูกน้ำไม่ค่อยจะมีนะชัดเลยเมื่อก่อนที่ไข้เลือดออกไม่มีเยอะมากครับแต่เรามามีอสต.เราลงในพื้นที่เราให้ความรู้เราแนะนำให้เขาโอเคค่ะเขาไม่ใช่แค่ล่ามเขาไม่ใช่คนแปลภาษาให้เราอย่างเดียวนะเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นคนที่สามารถดึงคนอ่ะดึงกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงอ่ะให้มาเข้าสู่ระบบสาธารณสุขทำให้คุณภาพชีวิตของคนกลุ่มเนี้ยเขาดีขึ้นค่ะแล้วก็จะทำให้ปัญหาที่จะมาจากคนกลุ่มเนี้ยในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพต่างๆค่ะมันก็ลดน้อยลงอ่ะค่ะถ้าเราดูแลเขาได้ถึงมากขึ้นครับเขาเป็นตัวเชื่อมหลักอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมเพราะว่าทั้งสองกลุ่มนี้ค่ะเขาจะต้องมีความเข้าใจทั้งในตัวแรงงานข้ามชาติเองแล้วเขาก็จะต้องมีความเข้าใจหรือเปิดรับความรู้จากทั้งบุคลากรทางการแพทย์ดังนั้นเนี่ยคนทั้งพสต.และอสต.ค่ะจึงเป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และก็แรงงานข้ามชาติเพื่อนำไปสู่การให้บริการทางสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพถ้าบิ๊กคืออสต.ที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับที่เข้ามาคอยช่วยเหลือ เพื่อนร่วมชาติอย่างชาวเมียนมานะครับมะเต็งมาก็ถือว่าเป็นอสต.รุ่นเก่านะครับทำมา20กว่าปีนะครับซึ่งตอนนี้มะเต็งมานั้นก็ทำงานอยู่ที่ร้านน้ำชาในชุมชนชาวเมียนมานะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงร้านน้ำชาได้แล้วครับกระจายข่าวต่างๆนะครับในช่วงที่มีชาวเมียนมามานั่งกินน้ำชาที่ร้านครับครับที่เห็นที่กำลังยืนคุยกับชาวเมียนมาอยู่เสื้อขาวคนนั้นก็คือมะเต็งมานะครับบาลีลำเนียเลยทีซาเดพัดอ๋อบาลีตีแล้วบ่ฮู้ตุระบาลียาเลยฮันเดนะซาเดข้าใจเลยแล้วซาซาซาแม่กำลังพูดคุยออกรถออกชาติเลยนะมะเต็งมาครับที่กำลังบอกกำลังคุยเรื่องอะไรครับเนี่ยก็ตอนนี้อ่ะบางคลองและโรงงานนั้นเนี่ยปิดอยู่อ่ะไม่มีงานด้วยอ่ะครับค่ะแล้วคุยอะไรไปวันนี้อ่ะเนี่ยฉันทำว่าไม่มีตังค์ทำแกก็ทำแกขอว่าต่อ CI มาอะไรมา 9,000 CI คืออะไร CI เนี่ยว่าปาเมตก็พิซซ่านี่สายยานต่ออ่ะอายุใกล้กันหมดแล้วค่ะดูแลเรื่องพวกนี้ด้วยเรื่องสิทธิ์เรื่องอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับโควิดเรื่องของโรคต่างๆนี่เอามาบอกได้ไหมครับบอกค่ะบอกตอนนี้บอกว่าโควิดรู้จักไหมรู้จักแก้ไขยังไงตัดหน้ากากกับน้ำมือบัวแฝงฟังก็มาสบายช่วยยังไงว่าสุรภาพก็ไม่มีมาสบายอ่ะเวลามาสบายแล้วมันรู้ทำยังไงอ่ะต้องมาคุยกับเราให้ข้อมูลเขาค่ะบางคนก็ลูกแย่ๆบางคนก็อายุแก่แล้วอายุแก่แล้วนี่แก่ยังแก่แล้วปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ64แล้วค่ะโอ้ยังดูสาวอยู่เลยนะครับแล้วเป็นอสต.มากี่ปีแล้วครับ25ปีแล้วค่ะแล้วมาเต็งมามาอยู่ไทยนานขนาดไหนแล้วครับก็ช่างคิวก็30ปีแล้วค่ะนะก็เลยพูดไทยพอได้อยู่มาเต็งมาเป็นอสต.ได้ยังไงครับก็ที่แรกอ่ะอยู่ที่ระนองน่ะมีบ้านแยกค่ะครับก็บางคนก็ภาษาบ้านมีพูดได้อย่างเดียวอ่ะภาษาไทยไม่ได้ไงครับช่างก็อยู่ด้วยกันอ่ะช่างก็เฮงช่างไม่ช่วยก็คนนี้ก็เลยไปไม่ได้อีกมีทำอะไรก็ไม่ได้อีกครับช่วยก
็คนนี้มาก็ช่วยคนนู้นมาก็ช่วยแรงแรงงานแรงค้างก็คิดว่าทางก่อนอยากสนใจอยู่นะอยากช่วยคนอยู่แล้วฉันก็อยู่แหละครับพอไปเชียงงานวอลันเทียนะน้อยอยากเป็นวอลันเทียอยู่แล้วครับมีอะไรก็ช่วยได้ก็ช่วยฉันช่วยไม่ได้ก็ต่อ NGO มาอะไรมาต่อคุยให้คนอื่นมาช่วยค่ะก่อนที่จะเจอมาเตมาเนี่ยเราก็ถามชาวบ้านก่อนนะคะว่าเวลาที่พี่น้องชาวเมียนมาหรือชาวบ้านเนี่ยมีปัญหาเนี่ยเขาจะไปปรึกษาใครหลายๆคนก็พุ่งตรงไปที่ตัวมาเตมาก็แสดงว่ามาเตมาเนี่ยคนในชุมชนให้การนับถือเขายอมรับเขาเราก็เลยดึงชวนเขาเข้ามาเป็นจิตอาสามาเป็นอาสาสมัครวันไหนที่ทางสุขวิทย์จะลงพื้นที่ไปรวบรวมกลุ่มให้ความรู้กับชาวบ้านคือถ้าชวนมาเตมาเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าได้เลยนะคะอาจต้องใช้ power ในตัวของเขาอะค่ะในการที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยเชื่อถือการทำงานของบิ๊กมะเต็งมาแล้วก็พนักงานสาธารณสุขต่างด้าวที่เราเห็นไปนะครับก็สะท้อนให้เห็นได้เป็นอย่างดีนะครับว่าคนกลุ่มนี้มีความสำคัญมากไปกว่านั้นก็สอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือว่าสวรสนะครับที่ให้ทุนนักวิจัยลงมาในพื้นที่นะครับมาหาข้อมูลมาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงส่งผลต่อความเข้าใจส่งผลต่อการประเมินสุขภาพของเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวก็คือพสตแล้วก็อสตนั่นเองครับแม่ตู้ช็อกอ่ะมายอดตัวโอเคสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศเนี่ยเรามีแผนงานนึงที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องแรงงานข้ามชาติซึ่งกลุ่มนี้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงบริการอยู่แล้วโดยที่เขาก็จะมีอุปสรรคต่างๆในเรื่องของปัจจัยด้านภาษาวัฒนธรรมหรือสถานะทางการเงินหรือว่าสถานะทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเข้าไม่ถึงบริการซึ่งรวมถึงตัวระบบสุขภาพเองเนี่ยบางอย่างก็ไม่ได้เอื้อให้เขาเข้ามาถึงระบบบริการด้วยก็เป็น2ปัจจัยที่เอื้อกันทำให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติเนี่ยมีปัญหาในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพอุปสรรคในการเข้าถึงหนึ่งในนั้นมันมีเรื่องของภาษาวัฒนธรรมจากการที่เราจะต้องดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติใช่ไหมคะจึงเกิดเป็นการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนึงขึ้นมาจะเรียกเขาว่าอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวหรืออสต.แล้วก็อีกกลุ่มนึงเรียกว่าพนักงานสาธารณสุขต่างด้าวหรือพสต.ซึ่ง2กลุ่มนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวกลไกหรือตัวเชื่อมโยงสำคัญในการให้บริการสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติได้ดีขึ้นต้องยอมรับเลยว่าภาษาค่ะเป็นสิ่งสำคัญเหมือนเป็นกุญแจอันแรกที่ทำให้พลากรทางการแพทย์แล้วก็แรงงานข้ามชาติเนี่ยมีความเข้าใจกันคือภาษามันตีความมาถึงข้อมูลว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาติอะค่ะการที่เขาจะเข้าถึงระบบได้เขาต้องได้รับข้อมูลซึ่งข้อมูลเนี่ยมันก็มีไล่ตั้งแต่ว่าเขาจะต้องรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์จะต้องมีสิทธิ์ในการรักษามีหลักประกันสุขภาพนะคะในการที่เขาอาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง2คือเอาแล้วสิทธิ์ที่เขามีเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปรับบริการที่ไหน3คือสิทธิ์ที่เขามีเนี่ยเขาได้รับสิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับคือมันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทำให้เขาเข้าสู่ระบบได้ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับภาษาเนี่ยมันก็มีผลในการตัดสินใจการรักษาไม่ว่าจะเป็นการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาเรื่องการผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการเน้นย้ำว่าภาษาค่ะมีความสำคัญมากแต่นอกจากภาษาแล้วค่ะความจริงมันจะมีเรื่องของวัฒนธรรมอีกการแปลภาษาแบบตรงๆตัวค่ะโดยที่เราไม่ได้ทำความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมอะค่ะมันก็อาจจะทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การรักษาที่ผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงตามความต้องการของแรงงานข้ามชาติคืองานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขอะค่ะก็สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยตลอดระยะเวลา1ปีค่ะมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อประเมินระดับความรอบรู้สุขภาพอะค่ะของกลุ่มอาสาสมัครต่างด้าวแล้วก็พนักงานสาธารณสุขต่างด้าวแล้วก็หาดูว่าปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการสร้างให้เกิดความรอบรู้สุขภาพที่มากขึ้นงานวิจัยชิ้นนี้เราลง2พื้นที่ค่ะก็คือจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดระนองจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักก็คือส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการสำรวจระดับความรอบรู้สุขภาพเราก็ไปทำเหมือนแบบสำรวจนะคะว่าเขาเนี่ย
มีระดับความรอบรู้สุขภาพประมาณไหนค่ะตัวระดับความรอบรู้สุขภาพมันจะถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือความสามารถในการแบบเข้าถึงข้อมูลความสามารถในการเข้าใจข้อมูลความสามารถในการตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลแล้วก็ความสามารถในการเอาข้อมูลไปใช้นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราก็จะสำรวจในกลุ่มทั้งพนักงานสาธารณสุขต่างด้าวอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวแล้วก็ตัวแรงงานข้ามชาติโดยทั่วไปอีกส่วนหนึ่งจะเป็นงานวิจัยเชิงการสัมภาษณ์อะค่ะคือเราก็จะไปสัมภาษณ์กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแลพนักงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวแล้วก็สัมภาษณ์ตัวพนักงานแล้วก็อาสาสมัครเองด้วยเพื่อทำความเข้าใจว่าตัวปัจจัยเชิงบุคคลนะคะแล้วก็ปัจจัยเชิงระบบเนี่ยมันเอื้อหรือไม่เอื้อให้เขาในการทำงานแล้วก็ลงพื้นที่จริงช่วงที่ลงพื้นที่จริงอะค่ะประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์ทั้งส่วนที่เป็นแบบสอบแบบสำรวจแล้วก็ส่วนที่เป็นการสัมภาษณ์เรื่องสุขภาพแรงงานต่างด้าวค่ะคือเราต้องยอมรับว่าเราจะละทิ้งไม่ได้สุขภาพของแรงงานต่างด้าวยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนไทยเพราะว่าเขาก็อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นโรคระบาดอะไรเงี้ยค่ะมันก็สามารถที่จะแพร่ระบาดกันได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าความจริงกลุ่มแรงงานข้ามชาติเนี่ยเขาเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยอะค่ะดังนั้นสุขภาพของเขามันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือมันเป็นสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์ที่มนุษยชนพื้นฐานที่คุณได้รับอยู่แล้วในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพไม่ว่าเขาจะสื่อสัญชาติใดเชื้อชาติใดหรืออยู่ประเทศใดก็ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ค่ะก็เลยเป็นสาเหตุให้ว่าทำไมหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชนเนี่ยถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของแรงงานข้ามชาติหรือว่าการเข้าถึงบริการปกติเวลาอสตลงพื้นที่ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่จากรพสตนะครับต้องมีอสมแล้วก็มีพสตด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วอสตเองก็สามารถลงพื้นที่ได้ด้วยตัวเองนะครับถ้างานนั้นเป็นงานที่ไม่มีความซับซ้อนมากและตัวของอสตเองสามารถที่จะสื่อสารภาษาไทยได้อย่างชัดเจนซึ่งบิ๊กก็สามารถพูดคุยแล้วก็เข้าใจภาษาไทยได้อย่างชัดเจนนะครับก็เลยสามารถลงพื้นที่ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ได้และมากไปกว่านั้นนะครับบิ๊กเองรู้จักคนในพื้นที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับคนในพื้นที่เชื่อใจในบางครั้งนะครับบิ๊กก็จะลงพื้นที่ด้วยตัวคนเดียวครับในบางครั้งที่แบบเจ้าหน้าที่เขาไม่ว่างอย่างนี้ครับก็ผมก็ลงเดี่ยวครับผมได้ลงพื้นที่แล้วก็ดูว่ามีความต้องการจากช่วยเหลือจากพวกเขาหรือเปล่าครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเขามีความต้องการที่จะช่วยเหลือผมก็จะติดต่อให้กับเจ้าหน้าที่ถึงครับผมมีเวรในการลงไหมต้องเป็นวันจันทร์ในการพุธพฤหัสเวรไม่มีครับผมสามารถที่จะลงไปได้เลยครับผมอันนี้ซีรับดีเนาะส่วนอันที่ของครูก่อนที่บิ๊กจะมาเป็นอสตบิ๊กมีความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของวัณโรคไม่รู้ครับก็คือเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่แล้วก็ผมก็ได้เรียนรู้กับอาสาสมัครอีกผู้อื่นอีกทีนึงครับผมอย่างบิ๊กเคยผ่านการอบรมอะไรมาบ้างครับทักษะการเป็นผู้นำการสังเกตในชุมชนในโรงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของวัณโรค TBH IV อันนี้ครับแล้วก็เกี่ยวกับภัยแจ้งเกิดด้วยครับการใช้เครื่องมือมีฝึกมั้ยมีฝึกมาครับผมด้วยสภาพอากาศที่จังหวัดระนองนะครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับทางภาคใต้ฝน8แดด4นะครับนี่ที่ผมกางร่มอยู่เนี่ยแต่ว่าแดดก็ออกนะครับแต่ว่าฝนก็ลงเม็ดลงมาแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวหรือว่าอสต.อย่างบิ๊กนะครับก็ต้องปรับสภาพตามสภาพอากาศนะครับเพราะว่าไม่ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรนะครับคนไข้ก็รอไม่ได้นะครับจะรอให้ฝนหยุดแล้วค่อยไปหาไม่ได้ก็ต้องลงพื้นที่ตอนนี้ฝนตกอยู่ก็ยังลงพื้นที่มาแบบนี้แหละครับอันนี้เอ้ยก็เลยอีกอันนี้เหรออย่างบ้านนี้มาทำอะไรพี่วันนี้ก็ได้มาเก็บสินค้าครับ
ตอนนั้นนี้เอากระปุกเอามาให้ไว้แล้วครับส่วนหนึ่งก็คือได้รับมอบหมายจากทางเจ้าหน้าที่สุขภัณฑ์อีกทีนึงครับแล้วก็ทีนี้ผมก็ได้ลงพื้นที่ผมก็ได้สังเกตแล้วก็พอดูเห็นว่าพี่คนนี้ครับเขายังไอไปคุยกับเขาว่าเนี่ยลองมาตรวจเสมหะดูไหมว่าคนเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือเวลาบิ๊กลงพื้นที่เห็นเองครับก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ครับผมด้วยสภาพอากาศภาคใต้ที่ระนองนี่เมื่อกี้ฝนยังตกอยู่เลยนะใช่ครับผมนี่แดดออกแล้วฝนตกนี่ก็ไม่หยุดเนาะครับแต่คาดเดาไม่ได้ครับที่ระนองครับผมมันหยุดไม่ได้คนไข้เขารอเนาะใช่ครับผมคืนนี้ก็มาเอากระปุกเสมหะเอามาให้ครับเพราะว่าเคสนี้ก็เหมือนกันครับอย่างเขามีอาการหอบเหนื่อยแล้วก็มีอาการไอครับครับผมทีนี้ก็เลยผมก็เลยได้เอากระปุกเสมหะมาให้เขาชื่อตะเลวเลยตัวก็เลยมาชิวๆแล้วบิ๊กคำเรื่องพวกนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นโควิด19เนาะเสมหะครับบางทีก็ผู้ป่วยติดเชื้อมันเป็นโรคที่หลายคนอาจจะแบบไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะทำไมบิ๊กถึงกล้าเข้าใกล้เรื่องโรคพวกนี้ล่ะครับครับผมอย่างทีแรกครับอย่างแรกผมก็ได้ฝึกอบรมมาจากทางเจ้าหน้าที่อีกทีนึงครับแล้วก็ทั้งนี้ครับผมก็ได้อย่างมีอีกส่วนหนึ่งที่แบบอยากช่วยเหลือในคนที่ไม่ได้รับอบรมหรือแบบไม่ได้รับผ่านอบรมจากเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ผมก็อยากช่วยเหลือคนที่แบบสามารถไม่สามารถที่จะฟังภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเขาบางคนนะเขาไม่รู้เข่าแล้วก็ไม่รู้การป้องรู้เข่าแต่ไม่รู้การป้องกันของโควิด19อยากเป็นตัวแทนที่จะให้ความรู้กับพวกเขาครับผมเราไปอย่างนี้ครับเขากลัวโรคทีบีอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็แบบกังวลแล้วก็แบบไม่เข้าใจการทำงานของเราบ้างครับก็มีบ้างทำยังไงครับก็สร้างความเข้าใจก่อนหน้านี้ที่ลงไปเขาก็สังเกตเขาก็จะกังวลใช่ไหมครับแล้วพอครั้งที่สองผมลงไปผมก็บอกว่าเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วผมเป็นอาสาผมก็มาติดตามอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำความเข้าใจกับเขาก่อนครับผมคือไปทีใช่ครับให้เขาเชื่อใจใช่ครับแล้วตอนนี้เขาเชื่อใจขึ้นไหมครับเชื่อใจขึ้นครับแล้วก็แบบอย่างในชุมชนนะครับมีปัญหาอะไรผมก็ได้ทิ้งเบอร์โทรไว้ครับเขาก็จะโทรมาหรือเขาก็จะมาบ้านที่ผมครับมาหาเองครับเขาไม่ได้รับการยอมรับในวงกว้างอะค่ะมันจะมีภาพบางอย่างที่เขาเล่าให้ฟังอย่างเช่นว่าเหมือนเพื่อนบ้านไม่รู้ว่าเขาคืออสต.หรือการที่เขาไปแนะนำเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านไม่เชื่อการสร้างการยอมรับในชุมชนนะคะว่าคนเนี้ยเป็นแกนนำด้านสุขภาพน่าจะเป็นประโยชน์ในการทำงานของอสต.เองคือทำให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้นประโยชน์ที่สองคือเขาก็จะเกิดเหมือนความภูมิใจในตัวเองด้วยค่ะว่าสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะทำตั้งแต่แรกเนี่ยได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้รับการยอมรับในหมู่แรงงานข้ามชาติด้วยกันอย่างในพื้นที่นี้มีอสต.กี่คนครับ5คนค่ะ5คนแล้วแบ่งพื้นที่กันยังไงไหมครับก็ดูแลที่ก่อนอย่างนั้นเนี่ยไม่แยกกันนะช่วยกันช่วยกันค่ะไม่ได้แยกไว้แต่เขาว่าพักโฮมเมื่อว่างก็ว่างของกับกันดูแล้วอย่างพี่แง่ลงมาบ่อยไหมครับโอเคบ่อยอยู่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเราเจอกันบ่อยอยู่แล้วมาที่มาก็แบบบางทีอาจจะแบบเรามากับพี่มีคนดูเรามาด้วยกันครับมาเต็งมาค่ะปกติลงคนเดียวเลยไหมบางครั้งบางครั้งก็ลงคนเดียวค่ะแล้วบางครั้งต้องมีเจ้าหน้าที่ด้วยไหมครับก็มีเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่มาป่วยเลยมามีธุระก็เดี๋ยวมาถ้าไม่มีธุระก็เดี๋ยวจะเชก็เดี๋ยวช่างไปคนเดียวแล้วอย่างนี้ต้องลงกับอสม.ไหมครับพี่แง่ถ้าตามกดอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีกะเราพูดกับอสม.ครับถือว่าพอเราพอสอบเราทั้งมีงานร่วมกันก็คือแบบมีงานร่วมกับอสม.ไปด้วยกันค่ะมึงลาบานมาเลยมึงลาบาน
คือเหตุผลหลักอะค่ะที่บางครั้งเราเห็นภาพว่าทำไมเวลาอสตทำงานต้องมีพสตไปตามประกบด้วยตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าอสตบางคนนะคะอาจจะพูดภาษาไทยไม่ได้แต่ตัวพสตเนี่ยยังไงก็ต้องพูดภาษาไทยได้เพราะว่าเป็นล่ามแปลภาษาใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเจ้าหน้าที่กับอสตแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งพสตอสตเนี่ยบางทีเขาเป็นเหมือนคนที่มาจากชุมชนเดียวกันนะคะมันมีความเป็นเครือข่ายกันอยู่อะค่ะระหว่างพสตกับอสตทำให้การทำงานในพื้นที่เนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยสิอะไรที่ทราบกันที่กันถ้าเราเปรียบเทียบของคนไทยนะครับปฏิมาเปรียบเหมือนผู้ใหญ่บ้านครับเปรียบเหมือนผู้ใหญ่เป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าคุ้มบ้านครับที่สามารถจะดูแลคือทำเป็นหลักเลยก็คือด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะการป้องกันโรคติดต่อไม่ก็เป็นการด้านยาเสพติดมีส่วนร่วมกับกำนันเป็นส่วนหนึ่งที่ดีกับภาครัฐเลยทีเดียวฟันเฟืองที่ดีครับทีแรกแหละฉันคิดอะไรได้มาทำไม่ใช่ได้มาไม่ได้มาฉันไม่คิดหรอกจะทำได้ก็จะทำช่วยได้ก็จะช่วยมีมิตรดาน่าใจด้วยคนเองน่ะฉันทำได้นะได้มาไม่ได้มาไม่ได้ไม่เคล็ดหรอกรู้สึกยังไงแล้วฉันช่วยได้ก็แต่ตอนนี้มาพูดกันคุยกันเนี่ยช่วยกันก็ฉันสบายใจเลยดีขึ้นกับคนนี้ดีขึ้นกับฉันไม่เหนื่อยหรอกอย่าสบายใจแล้วอย่าหายเลยเรื่องของอาสาเรื่องของช่วยเหลือผมช่วยเหลือเต็มที่อยู่แล้วครับไม่ได้คิดถึงค่าตอบแทนตรงนี้ครับอีกส่วนนึงก็คือไปช่วยก่อนแล้วก็ส่วนผลลัพธ์ครับก็จะเป็นอะไรก็ยินดีอยู่แล้วครับผมอยากให้เขาหายอยากให้เขาอยู่ดีอยากให้แบบเขาไม่แบบไม่เครียดมากเกินไปเพราะว่าในการเครียดในการกังวลอย่างนี้ครับสามารถที่จะทำให้มันโลกมันหลายอย่างได้ครับผมสิ่งที่เขาทำมีประโยชน์คือช่วยคนได้มากคือมันแสดงให้เราเห็นว่าแรงงานข้ามชาตินะคะเขาก็มีความเหมือนห่วงใยดูแลกันเองแล้วก็มีคนบางกลุ่มที่สนใจประเด็นเรื่องสุขภาพหรือการดูแลตัวเองนะคะซึ่งประเด็นพวกนี้ค่ะนำมาเป็นเหมือนจุดตั้งต้นในการสร้างแรงจูงใจในการให้เขาเป็นเหมือนแกนนำเรื่องสุขภาพในชุมชนได้เลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจในแรงจูงใจที่เขามาเป็นหรือทำงานในตำแหน่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ระนองก็อย่างที่ทราบกันมีชาวเมียนมาเข้ามาใช้แรงงานจำนวนมากนะครับก็มีบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงไปดูแลนะครับมีอสต.อย่างบิ๊กเป็นคนกลางแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่มาหาหมอที่โรงพยาบาลระนองนะครับดังนั้นบิ๊กก็เลยมีอีกหนึ่งบทบาทนะครับมาทำหน้าที่เป็นคนกลางเป็นล่ามที่โรงพยาบาลด้วยครับเซียวมนแค่ย่อได้ขาดใจจะต้องเจ็บเป็นนะวิ่งศีรษะนิดหน่อยครับบลาเยอร์เฉยมันแง่ไปใหญ่ในช่วงสัปดาห์นี้ครับเป็นช่วงเช้าๆครับเสียชีวิตไปตั้งประมาณ20 8เดือนได้แล้วครับยังขาดคนต้องประจำที่ตรงนี้ครับต้องมาประจำทุกวันอังคารนะครับก็มาตั้งแต่8โมงครึ่งถึงเที่ยงครับต้องมาทำหน้าที่อะไรบ้างครับหลักๆก็คือเป็นล่ามให้กับผู้ป่วยครับแต่ก็ผมก็จะช่วยในทุกด้านที่ว่าอย่างตรงไหนที่ขาดผมก็จะไปช่วยอะไรอย่างนี้ครับแค่ไรเหรอเนาะอายะเหรอคือแค่ไรเหรออายะยังไม่ต้องเล่าอ่ะไม่ได้กินตั้งแต่แรกครับแต่บุหรี่ตอนนี้เลิกแล้วครับที่เขาที่มาเรามีรู้ว่าหรอเนาะไม่เคยครับต้องเข้าไปห้องตรวจด้วยไหมครับห้องตรวจเข้าไปด้วยครับผู้ป่วยครับเขาแบบมีอาการยังไงแบบเขาแบบรู้สึกยังไงไม่สบายยังไงก็สามารถที่จะสื่อสารได้กับทางหมอได้เลยครับผมต้องไปศึกษาครับเรื่องเกี่ยวกับงานสุขภาพงานพวกนี้เพิ่มเติมไหมครับเพิ่มเติมครับเพราะว่าการที่ผมไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องโรคนี้ใช่ไหมครับผมก็ต้องไปศึกษาหาใน Google บ้างแล้วก็หาในสมุดหนังสือต้องไปถามว่าต้องหาความรู้ครับแล้วก็พี่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะสอนแล้วก็จะให้ความรู้กับผมอีกทีครับวันนึงมีกี่เคสครับที่ต้องดูแลที่ต้องดูแลประมาณ10กว่า20ประมาณนี้ครับเพราะว่า
ในบางวันอ่ะครับคนไข้เยอะแล้วคนผู้ป่วยเยอะใช่ไหมครับผู้ป่วยเยอะทีนี้ผมไม่สามารถที่จะทำคนเดียวได้อะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมีทางพี่เป็นล่ามที่โรงพยาบาลนะครับเขาก็มาช่วยกี่โลเชเป็นเราแล้วลิซาชิ48ค่ะถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เขาเข้ามาช่วยอะค่ะอาการสื่อสารจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคือเราเหมือนพยาบาลหรือหมอค่ะสื่อสารไม่ได้เราก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ซึ่งถามว่าโอกาสผลเสียตกอยู่ที่คนไข้ที่จะได้มารับการบริการครั้งต่อไปอาจจะกินยาไม่ถูกต้องอาจจะมาได้รับยาไม่ตรงนัดหรือว่าอาจจะขาดการเจาะเลือดอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งถามว่ามันมีความสำคัญมากอาสามาช่วยอยู่หลายๆคนซึ่งในนั้นถามว่าก็มีน้องบิ๊กกับน้องแง่มาช่วยซึ่งถามว่าเขาก็ให้ด้วยความเต็มใจเต็มที่มากๆซึ่งตัววุฒิยาชอบการเจริญเสียเนาะเขาจะช่วยดูคนไข้คือเขาก็จะไม่ได้ดูในแง่ของทางกายอย่างเดียวในแง่ของไข้ที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจหรือในเรื่องของค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะคอยมาปรึกษาว่าพี่คนไข้เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่มีเงินรักษาเนี่ยจะทำยังไงจะต้องทำแบบไหนเขาก็จะไปหาทางช่วยโอเคยาวิตามินก็โอเคมีเวลาที่เราไปช่วยแปลก็โอเคแบบเขาก็แบบมันรักษาได้แบบตรงจุดแบบเรียกคนไข้เขาซับประวัติได้แบบละเอียดรู้สึกดีใจมากเวลาที่แบบเราเป็นล่ามให้เราเป็นล่ามก็คือล่ามยันเหนียวไม่ใช่นะคะแปลยันเหนียวไม่ได้เราก็คุยกับเขาว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้างระหว่างที่เขาคุยแบบเขามีปัญหาอะไรบ้างเราต้องสอบถามเขาแบบละเอียดเขาจะได้แบบกล้าที่จะพูดออกมาแบบนี้บางทีอาจจะแบบคนไข้ไม่ใช่เฉพาะด้านโรคอย่างเดียวมันมีปัญหาที่บ้านแบบนี้เรื่องครอบครัวเขาก็มีนะคะเราต้องแบบแนะนำว่าแบบนี้แบบนี้นะโอเคเราก็ให้ความแนะนำแบบกำลังใจให้เขาแบบจะได้รักษาผมรู้สึกภูมิใจมากด้วยครับภูมิใจมากแล้วก็ผมอ่ะได้ช่วยเหลือแล้วแต่ผมคิดว่าผมได้เรียนรู้มากกว่าเรียนรู้กับสิ่งที่ไม่รู้ครับผมมีความสุขที่เราไปให้ความเราไปอธิบายแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาแบบเขาแบบทำได้ปฏิบัติตามที่เราทำใช่ครับแล้วดีขึ้นครับก็ยังบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้ยังมีความสำคัญโดยเฉพาะในระบบของสาธารณสุขค่ะหรือแม้กระทั่งการทำงานพัฒนาชุมชนงานอื่นๆก็ตามดีใจค่ะที่มีกลุ่มคนที่มีจิตอาสาแล้วก็มีความเสียสละที่เข้ามาช่วยพวกเราช่วยสังคมตรงนี้ค่ะถ้าไม่มีพสต.หรืออสต.ในการช่วยพวกเราในการทำงานเนี่ยภาระหนักก็ตกอยู่ที่ภาครัฐแต่ถ้างานวิจัยของคุณหมอเนี่ยสามารถที่จะมายกระดับเอาไปพัฒนาในเชิงของนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีนโยบายที่จะรองรับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยให้สามารถที่จะทำงานกับหน่วยงานสาธารณสุขโดยที่ไม่มีข้อแม้หรือไม่มีข้อจำกัดอย่างนี้ค่ะคือคิดว่างานวิจัยชิ้นนี้น่าจะไปต่อยอดได้ประเด็นแรกเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพว่าหลักสูตรเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วมันทำให้เราค่อนข้างเหมือนมั่นใจในมาตรฐานว่าอย่างน้อยพสต.อสต.ทุกคนจะต้องผ่านการอบรมมาก่อนคือตัวหลักสูตรอะค่ะจะเน้นไปที่เหมือนการให้ความรู้ตรงๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะมีทักษะบางอย่างที่เขาอาจจะจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานจริงอะค่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่องความรอบรู้สุขภาพอะค่ะมันเป็นเหมือนความสามารถหรือทักษะที่ทำให้เขาไปหาความรู้ต่อคือหลักสูตรปัญหาที่เราพบเนี่ยก็คือเกิน 60% นะคะอสต.เนี่ยไม่เข้าใจในหลักสูตรหรือเข้าใจเพียงบางส่วนมันอาจจะต้องมีการปรับเรื่องของการสร้างให้เกิดความเข้าใจในตัวหลักสูตรมากขึ้นบางครั้งอะค่ะคือการอบรมอะค่ะคืออสต.เขาไม่สามารถเข้ามาอบรมได้ต่อเนื่องเนื่องด้วยแบบข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจข้อจำกัดด้านครอบครัวตัวระบบการพัฒนาศักยภาพมันอาจจะต้องยืดหยุ่นเพื่อรองรับข้อจำกัดในเรื่องนี้ของแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอสต.เนี่ยคือเราไม่ได้มีค่าจ้างให้เขาอยู่แล้วแต่หลักสำคัญคือมันจะเป็นเรื่องของการอบรมอะค่ะซึ่งงบประมาณเนี่ยก็มีอยู่แต่มันก็จะมีเรื่องของค่าอื่นๆที่เป็นการสนับสนุนให้อสต.เขาเข้ามาสู่การอบรมได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นมันจะมีค่าเดินทางที่เขาต้องเดินทางมาอบรมคือไอ้งบประมาณตรงส่วนนี้มันก็อาจจะต้องเอามาคิดด้วยว่ามันก็น่าจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เขาเข้ามาสู่การอบรม
หรือเข้าสู่ระบบได้ดีขึ้นหรือง่ายขึ้นอะไรเงี้ยส่วนประเด็นที่2คือเราสร้างคนกลุ่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะมันก็ต้องมีโครงสร้างหรือระบบอะไรที่ชัดเจนว่าเราจะติดตามเขายังไงจะประเมินผลยังไงหรือยังมีส่วนไหนที่เขาเป็นจุดขาดจุดพร่องอะค่ะก็จะได้เพิ่มเติมกันต่อไปซึ่งส่วนเนี้ยอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดในการดำเนินการในปัจจุบันซึ่งส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่น่าจะมีการเหมือนเพิ่มเติมว่าจะมีการสร้างนโยบายหรือการออกมาตรการยังไงเพื่อพัฒนาตรงจุดนี้งานวิจัยชิ้นนี้มันน่าจะช่วยกระตุ้นให้คนเห็นความสำคัญของคนกลุ่มนี้แล้วคนกลุ่มนี้เขาก็จะมีเหมือนเป็นกำลังใจในการทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานแล้วก็ช่วยให้เขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในเมืองไทยยังมีอีกหลายพื้นที่อีกหลายจังหวัดนะครับที่มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้ามชาติใช้ชีวิตอยู่ดังนั้นสิ่งที่เราได้ชมในวันนี้นะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นโมเดลที่ทำให้เราเห็นความสำคัญและก็ไปต่อยอดในการพัฒนากลุ่มพสต.และอสต.นะครับที่ไม่เพียงพัฒนาเฉพาะด้านศักยภาพเท่านั้นนะครับยังรวมไปถึงให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้เพื่อยกระดับระบบสาธารณสุขของเมืองไทยนะครับซึ่งปลายทางสูงสุดนั้นก็คือคุณภาพชีวิตของทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับและมากไปกว่านั้นเองก็ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดสัญชาติใดที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยครับ